ต้นเรื่องคุณไพบูลย์เนี่ยพูดถึงการปรับครม.ด้านเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานที่มีกระแสข่าวว่าจะทับทามคุณไพรินทร์มาทำหน้าที่แทนคุณสนธิรัตน์ที่จะมีการเสนอคนนอกไม่ได้เป็นส.ส.ของพรรคเนี่ยคุณไพบูลย์ก็บอกว่าที่มีชื่อคุณไพรินทร์ยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนคุณไพบูลย์มองแบบนี้เนื่องจากเคยเป็นผู้บริหารปตท.แล้วจะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงที่ต้องทำงานกำกับปตท.ได้อย่างไรจะตอบสังคมอย่างไรในฐานะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยคุณไพบูลย์บอกเลยนะในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารจะเสนอชื่อคุณสุริยะซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคเป็นรัฐมนตรีพลังงานเพราะคุณสุริยะมีคุณสมบัติครบถ้วนคุณสมบัติอะไรก็จบด้านวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์สหรัฐอเมริกาและก็ยังเป็นนักธุรกิจมีความรู้ความสามารถแต่การเสนอครั้งนี้ไม่ได้ตัดสิทธิ์การตัดสินใจของนายกนะเพียงแต่อยากพูดตรงๆในฐานะพรรคร่วมพรรคพลังประชารัฐมีส.ส.ได้เป็นรัฐมนตรีน้อยกว่าพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆอีกประเด็นนี้แหละค่ะที่จะทำให้กลายเป็นปัญหาว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำในการจับตั้งน้อยกว่ารัฐบาลทำไมได้เก้าอี้รัฐมนตรีน้อยกว่าพรรคอื่นเพราะโควต้ารัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐต้องแบ่งไปให้โควต้าคนนอกที่เคยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนั่งร้านให้กับรัฐบาลคสช.มาก่อนและเป็นนั่งร้านในการจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐในก้าวแรกนี้พอพรรคพลังประชารัฐอ่ะมั่นคงแล้วนึกออกปะก็เอานั่งร้านออกแล้วก็เอากลุ่มนักการเมืองเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทีนี้นักการเมืองเขาก็รู้สึกว่าเอ้าเราเป็นพรรคในการเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะเก้าอี้รัฐมนตรีของเราจะน้อยกว่าพรรคอื่นได้อย่างไรถ้าน้อยกว่าก็ไปทบทวนด้วยสำหรับพรรคภูมิใจไทยก็ไปให้ทบทวนกระทรวงคมนาคมแล้วก็ทบทวนกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ของพรรคประชาธิปไตยคุณไพบูลย์ก็พูดดีนะเขาบอกว่าถ้าบอกรัฐมนตรีเศรษฐกิจเป็นโควต้านายกนะนายกต้องจัดเองหมดนะเพราะฉะนั้นนายกก็ควรจะแบบคมนาคมเกษตรพาณิชย์เนี่ยมันก็ควรจะเป็นคนนอกด้วยไพบูลย์พูดดีนะถ้าพลังประชารัฐไม่ได้พรรคร่วมอื่นก็ไม่ควรจะได้เหมือนกันก็ไม่ควรจะได้ก็ควรจะเป็นคนนอกด้วยใช่ไงเป็นคนนอกให้หมดเลยคือตอนนี้ทางฝ่ายการเมืองในพรรคพลังประชารัฐเขามองว่ามันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมเพราะว่าเขาต้องแชร์โควต้าและนูนตรีของพรรคเขากับคนนอกอันนี้จะเป็นปัญหาละค่ะมันเป็นปัญหาที่เมื่อก่อนฝ่ายประชาธิปไตยเราบอกว่าไม่เอานายกคนนอกไม่เอานายกที่ไม่มาจากการเลือกตั้งไม่เอารัฐมนตรีที่ไม่ใช่ส.ส.ตอนนี้ค่ะเป็นฝ่ายพลังประชารัฐนี่แหละที่บอกว่าคนไม่ได้เป็นส.ส.จะมาเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงตอนนี้คนไม่ได้เป็นส.ส.เป็นนายกอยู่มันภาษาเหนือบอกว่ากับโจโลแต่ว่าอะไรคะกับโจโลมันยากตรงนี้แหละคุณจะเอารัฐมนตรีคุณบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยไม่เป็นยังไงมันรัฐมนตรีควรจะมาจากส.ส.หรือคนในพรรคแต่คนที่เป็นนายกอ่ะไม่ได้ทั้งคนในพรรคไม่ใช่ทั้งมาจากส.ส.และเขาอ่ะจะเป็นคนปรับครม.แล้วคุณก็พูดเองว่าอำนาจทั้งหมดอยู่ที่นายกเนี่ยกับโจโลพลเอกประวิตรบ้างพลเอกประวิตรค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีด้วยแต่ว่าถ้าพูดถึงเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้บอกว่าไม่มีสัญญาใจอะไรกับคุณสุริยะในเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีเลยนะที่พูดกันว่าจะเป็นรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยนะคะไม่มีตั้งแต่ก่อนตั้งรัฐบาลด้วยแล้วก็พร้อมปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นกรณีที่คุณไพบูลย์พูดบอกว่าตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานต้องเป็นโควต้าของพรรคเท่านั้นก็ย้ำอีกย้ำเหมือนที่ย้ำอยู่ทุกๆวันนะคะว่าขึ้นอยู่กับนายกไปฟังเสียงพลเอกประวิตรดูค่ะเสียงตอบว่าไม่รู้ปรับครม.ก็ถามนายกรู้ไม่มีสักส่วนนะเรื่องของนายกนายกคนเดียวเป็นคนตัดสินใจว่าจะเอาใครเอาใครอยู่ใครไปคุณไพบูลย์บอกว่ารัฐมนตรีพลังงานต้องเป็นของพลังประชารัฐแล้วแต่นายกคุณต้องไปถามนายกสิไปถามผมจะรู้เหรอเรื่องอะไรนะไม่สัญญาใจไม่มีคุณไปเอาสัญญาใจที่ไหนมาผมไม่เคยเป็นสัญญาใจใครชัดเจนนะคะเขาถามด้วยนะฮะว่าแล้วตกลงคุณนรมนได้เป็นป่ะอันที่ผมอยากรู้ผมตามใจจดจ่อทุกวันทำไมชื่อคุณนรมนยังอยู่ตลอดก็คือแม่บิ๊กอาร์อึดถึกทนไทยรัฐคือฉายาจากไทยรัฐนะไม่ใช่ฉายาจากตึกอ๋อแล้วค่ะเดี๋ยวคนจะว่าพี่ถึกไปว่าเขาค่ะแล้วก็ตั้งครับพลเอกประวิตรบอกไม่ตอบเรื่องนี้แล้วก็สายหัวนะคะหมายถึงเรื่องคุณนฤมลค่ะก็คือวันนี้มันยุ่งไปหมดแหละใช่คุณเทวันก็ลาออกใช่คุณเทวันนี่ก็คุณสุวัฒน์โชว์หล่อแถลงเองพี่แถลงน้องลาออก
ก็แต่ว่าตอนเนี้ยในส่วนของครม.นี่ข่าวมันโอ้นี่ข่าวนี่มันสับสนมากนะฮะเขาบอกว่าครม.เศรษฐกิจเนี่ยที่จะดึงคนนอกมาช่วยงานหลังจากเปิดชื่อคุณปีดีมาแล้วเนี่ยก็ตกลงว่าเขาจะคุยกับคุณปีดีวันนี้เป็นการส่วนตัวคงรับแล้วแหละไม่งั้นไม่เปิดชื่อขนาดนั้นหรอกแต่คนอื่นสิกระแสกดดันในการทวงเก้าอี้รัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญพลังประชารัฐโดยเฉพาะพลังงานกลุ่มสามมิตรก็พยายามสร้างแรงผลักดันให้คุณสุริยะมารับตำแหน่งนี้แล้วเอาคุณอนุชาไปเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแทนโดยจะเสนอผ่านที่ประชุมพรรคในวันอังคารนี้แล้วก็หวังให้พลเอกประวิตรเสนอต่อนายกโดยอ้างเป็นโควต้าพรรคและเป็นสัญญาใจอ้าวคำว่าสัญญาใจมาจากไหนเนี่ยพลเอกประวิตรเพิ่งบอกว่าไม่มีสัญญาใจอะไรครับปากก็พูดว่าไม่มีแหละแต่ถ้าคุณแบบคุณไม่ผลักดันให้เขาเนี่ยมันก็จะวุ่นไงส่วนกลุ่มกปปส.ก็เริ่มเคลื่อนไหวทวงเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานให้คุณณัฐพลเช่นกันเอ้ายังโดยใช้ข้ออ้างสัญญาใจกปปส.อีกแต่ว่าคุณพุทธิพงษ์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่แน่นอนแล้วว่าน่าจะหลุดเหมือนคุณพุทธิพงษ์ก็รู้ตัวแล้วด้วยแหละกำลังจะหาคนเหมาะสมมาแทนค่ะแล้วก็แต่ว่าส.ส.บางกลุ่มในพรรคก็ปล่อยข่าวว่าคุณถากรตันทสิทธิ์อดีตเลขากสทช.เหมาะสมแต่อีกข่าวบอกว่าคุณถากรเขาอยากไปเป็นบอร์ดที่อื่นมากกว่าคือคุณถากรเนี่ยเขาเป็นคนที่ถูกมองว่าก็คือพลเอกประวิตรใช้งานอยู่ในตอนเป็นเลขาธิการกสทช.เคยจะได้เป็นกกต.ไหมฮะแต่ว่าก็คือคุณผมว่าคุณถากรแกคงแบบไม่มาจับอะไรร้อนๆแถวนี้หรอกแม่ไม่อนุญาตให้เป็นเล่นบ้านเธออีกแล้วเหมือนกันคล้ายๆกันส่วนคุณเทวันอย่างที่บอกนะคะวันนี้คุณเทวันเข้าทำเนียบเลยนักข่าวก็รอถามเลยว่าเป็นอะไรอย่างไรฝนตกหนักใช่ไหมคะตอนเช้านี่กางร่มมาเลยค่ะฝ่าสายฝนเข้าทำเนียบยื่นหนังสือลาออกกับเลขาธิการนายกเลยค่ะพร้อมบอกว่าพลเอกประยุทธ์คือมีการพูดคุยกันกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประยุทธ์ก็ขอบคุณคุณเทวันยืนยันนะคะว่าการลาออกไม่ได้รับสัญญาณอะไรจากนายกให้ลาออกค่ะแต่ว่ามีการหารือกันเองในกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนาว่าเมื่อมี4รัฐมนตรีลาออกก็คงจะมีการปรับครม.นั่นแหละและเพื่อเปิดทางให้นายกปรับครม.ได้สะดวกสบายง่ายขึ้นก็เลยลาออกครั้งนี้นะคะครับก็คือข่าวมันบอกว่าก็คงจะสละให้นั่นแหละเพราะว่ารู้ว่าแม่เขาเป็นแมนมากเลยคือสละให้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพลังประชารัฐกดดันมากก็คือยอมสละเก้าอี้นี้ไปให้พลังประชารัฐซะเพราะว่าเขามีแค่3คนไงแต่ว่าจะได้ไปเป็นที่ปรึกษานายกแล้วก็คุณสุวัฒน์ในแถลงที่บ้านเลยนะค่ะคุณสุวัฒน์นี่เขาเป็นโชว์แมนโชว์หล่อสละเก้าอี้ให้คนเก่งมาทำงานค่ะค่ะนะคะบอกว่าแถลงจุดยืนว่ามีมติให้คุณเทวันลาออกเพื่อเปิดทางยืนยันนะคะยังสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นพรรคร่วมเหมือนเดิมส่วนการปรับครม.รอบหน้าจะกลับมาหรือไม่ยังไม่ออกความเห็นตอนนี้นะคะเพราะเมื่อตัดสินใจออกแล้วก็อยากให้ทุกฝ่ายสบายใจโอ้โหหล่อจริงๆอ่ะลองฟังเสียงคุณสุวัฒน์ดูค่ะจริงๆบ้านเราก็มีคนเก่งมีความรู้มีความสามารถเยอะวันนี้บ้านเมืองมีวิกฤตแต่ผมก็เข้าใจนะครับการเข้าสู่การเมืองเนี่ยบางทีก็เจ็บตัวมีรอยขูดข่วนกลับบ้านนะครับเพราะการเมืองบางทีก็ต้องยอมรับในเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์แต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะถูกกระทบกระเทือนบ้างแต่ถ้าเกิดการเข้ามาของเราทำให้ครม.เข้มแข็งแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติได้ให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้นะผมคิดว่าก็อยากจะให้มีการเสียสละเพื่อเข้ามาเป็นแล้วก็เสียสละที่จะไม่เป็นด้วยถ้ามีการเสียสละทั้งคนเก่งคนดีคนมีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยกันในวันที่ประเทศชาติมีวิกฤตเนี่ยผมเชื่อว่าเราไปได้ฝ่าวิกฤตไปได้นะครับถ้าเกิดพวกเราเสียสละด้วยว่าให้ท่านนายกปรับครม.ได้ง่ายเสียสละที่จะไม่เป็นด้วยนะครับให้ท่านรับผิดชอบเต็มที่เลยในการที่จะจัดทัพจัดทีมให้มีครม.ที่เป็นดรีมทีมให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจว่าจากนี้ไปเนี่ยนะเราแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้เนี่ยผมว่าเราฝ่าวิกฤตไปได้ก็แล้วเขาเสร็จงานแล้วไงเสร็จงานอะไรคะเอ้ยเขามีภารกิจอันสำคัญยิ่งยวดก็คือภารกิจสำคัญของคุณเทวันในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีโคราชก็คือเมื่อวานก็สามารถที่จะกดดันอะไรต่างๆรวมทั้งกระแสโคราชผู้ว่าให้ช่องส่องผีเลนนี่ไปขอขมาแล้วไงแล้วก็เสร็จภารกิจแล้วเรื่องยาโมใช่แล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยนะก็ไปตอบกระทู้ถามจากวุฒิสภากรณีช่องส่องผีที่รัฐสภาเสร็จแล้วเนี่ย
ถึงไปตอบกระทู้ก่อนนะช่องจัดการช่องสังปีให้จบก่อนแล้วมายื่นใบลาออกอันนี้ภารกิจที่ทำต่อชาวโคราชนั้นจบแล้ ลวนะคะหมดห่วงคือแขกฟังคุณสุวัฒน์แถลงแล้วก็งงๆว่าความการเสียสละตำเก้าอี้รัฐมนตรีในโควต้าของพรรคคุณสุวัฒน์มันเป็นคุณเป็นบุญต่อวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยตอนนี้อย่างไรงงทำไมถึงรู้สึกว่าโอ้โหการเสียสละของเราครั้งนี้มันจะทำให้ประเทศฝ่าวิกฤตไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะเอ้ยแล้วเราไปถามคุณวราวุฒิก็เลยโดนแบบเสียสละมั่งหรือเปล่าเนี่ยคงแซวผมแซวมันไม่มีอะไรกูจะให้เขาเสียสละอะไรเล่าเขา11เก้าอี้อ่ะเขาก็มี2สส2คนแต่รัฐมนตรี2คนสุวัสดิ์มี3คน3คนน้อยต่อรองน้อยน้อยกว่าพรรคถ้าพรรคเล็กจะรวมตัวสสกันอีกใช่น้อยกว่าพรรคเฮียชัดอีกแสดงว่าพรรคเล็กถ้ารวมตัวกันมีโอกาสได้เก้าอี้รัฐมนตรีใช่มั้ยคะเนี่ยใช่ก็คือตอนนี้ก็คือแบบก็เลยบอกว่านี่ไงชาติพัฒนาไม่ได้แล้วพรรคเล็กก็ไม่ควรจะได้ใช่ป่ะใช่พัฒนาไม่ได้พรรคเล็กก็ไม่ควรจะได้เออแต่คุณวราวุฒิเขาก็บอกว่าพรรคเราไม่มีปัญหาครับพรรคเราโอเคอันนี้11ที่นั่งมั่นใจว่าไม่เปลี่ยนทุกอย่างเหมือนเดิมโควต้าใครโควต้ามันโควต้าเฉพาะนายกเท่านั้นโควต้าใครโควต้ามันของพรรคเราเหมือนเดิมโควต้ามันชัดเจนดีค่ะมันเรื่องอะไรเราก็จะหรือเก้าอี้เขาได้ยังไงล่ะคุณตกลงในการร่วมรัฐบาลเขามา2ให้เขา2เก้าอี้อ่ะไม่สั่นคลอนเลยนะเออแล้วคุณจะไปอยู่ๆจะไปไล่เขามากลางทางยังไม่ถึงกลางทางเลยอยู่ปีเดียวตอนนี้ไล่เขาเหลือแค่อีเดียวไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องเคลียร์กันเองในหมู่พรรคพลังประชารัฐแล้วล่ะตอนนี้ปัญหามันไม่ใช่โควต้าระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับโควต้าของพรรคร่วมมันเป็นปัญหาโควต้าของคนในพรรคพลังประชารัฐกับโควต้าของรัฐมนตรีคนนอกเท่านั้นเลยพรรคร่วมอื่นเขาก็บอกอย่ามายุ่งโควต้าฉันประชาธิปัตย์ทะเลาะกันยังไงก็อย่ามายุ่งจะเปลี่ยนโลโก้พรรคไงก็อย่ามายุ่งเออตอนนี้คนยังไงก็แล้วแต่เฮ้ยตอนนี้เขาเปลี่ยนโลโก้ออนไลน์นั่นนี่ผมอ่านข่าวล่าสุดเปลี่ยนกลับคืนมาแล้วป่ะคะเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนกลับคืนหมดเอาพุทธวจนะเอาไปใส่คืนอะไรที่อะไรนะคุณตันเป็นคนดูแลใช่ไหม